สำหรับหลายคนที่กำลังสนใจ Huawei P9 นะครับหลายคนดูแล้วว่าการแจ้งเตือนต่างๆสะดวกดีนะครับหากเราต้องการลบข้อความนะครับข้อความแจ้งเตือนเป็นการลบจากตัว Huawei P9 นะครับไม่ได้ลบข้อความในมือถือนะครับเมื่อเราอยู่หน้าจอข้อความนะครับเราสามารถปัดจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็กดลบได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดแล้วก็ลบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี่ครับเขาสะดวกดีนะครับหากไม่มีการแจ้งเตือนก็จะขึ้นว่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับไม่มีการแจ้งเตือนนะครับก็มีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนนะครับนะครับก็มาบอกกล่าววิธีการพื้นฐานง่ายๆในการใช้งานเพื่อบางคนต้องการทราบก่อนที่จะเลือกสื่อนะครับหรือว่ากำลังสนใจรุ่นนี้อยู่อยากจะดูการลบข้อความต่างๆซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับการลบข้อความใน Huawei P9 ไม่ได้ลบข้อความในมือถือที่เราเชื่อมต่อนะครับ